พี่โอนี้ก็เป็นวิดีโอที่4ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มากับน้องแป๊กกี้ลูกสาวสุดสวยนั่นเองเราจะมาทำแพทเทิร์นกางเกงเด็กนะคะคือทรงนี้เลยค่ะเอวเป็นยางยืดนะคะอีกชื่อหนึ่งคือเอวสม็อกนะคะแล้วกระเป๋านะคะแล้วก็ปลายขาก็จะกว้างนะคะคือแป๊กกี้ชอบใส่กางเกงตัวนี้มากน้องก็ใส่เกือบทุกวันคุณแม่ก็เลยเกิดไอเดียว่าทำไมเราไม่ตัดตัวนี้ขึ้นมาให้น้องก็จะ 2-3 ตัวแล้วก็ทำวีโอลงไปให้เพื่อนๆดูด้วยเผื่อเพื่อนๆจะต้องการไปทำผลิตขายเพราะงานมันน่าจะผลิตขายได้เพราะว่ามันเรียบแต่ใส่มาแล้วน่ารักมากแล้วน้องเขาก็ชอบจริงๆถ้าแป๊กกี้ชอบก็คือทุกคนน่าจะชอบอะค่ะและอีกอย่างมันเป็นงานฟรีไซส์เด็ก1ขวบถึง5ขวบน่าจะใส่ได้ถ้าตัวไม่อ้วนนะคะถ้าอ้วนก็น่าจะใส่ไม่ได้นะคะรายละเอียดแพทเทิร์นนะคะก็จะอยู่ด้านข้างช่องสามเหลี่ยมเพื่อนๆกดเข้าไปเลยปุ๊บรายละเอียดจะไล่ออกมาเพื่อนๆก็ไปอ่านเลยค่ะว่าอุปกรณ์เพื่อนๆต้องเตรียมอะไรบ้างต้องใช้ผ้ากี่เมตรกี่นิ้วมีอะไรบ้างที่จะต้องทำเอารายละเอียดอยู่ในนั้นหมดเลยเพื่อนๆก็ไปอ่านดูนะคะก่อนที่เราจะไปทำแพทเทิร์นกันก็ขอฝากหน่อยนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำแพทเทิร์นกันเลยนะวิธีทำกระเป๋านะคะง่ายๆรายละเอียดอยู่ในแพทเทิร์นนะคะที่เขียนไว้ในกระดาษในกระดาษแผ่นนี้นะคะเพื่อนๆก็เอามาคอปลงกระดาษนี้ได้เลยอย่างที่บอกว่าความยาวกระเป๋าอยู่ที่8นิ้วนะคะเพื่อนๆก็ลากมาตรงนี้8นิ้วค่ะลากบนลากล่างอย่างนี้นะคะ8นิ้วนะคะความกว้างตรงนี้อยู่ที่5นิ้วนะคะอันนี้ก็คือ5นิ้วนะ5นิ้วนะโอเคนะคะความสูงของกระเป๋าตรงนี้เอาที่1นิ้วครึ่งนะคะเนี่ยค่ะไอ้ตรงที่เราขีดเมื่อกี้นี่เห็นมั้ยคะตรงนี้นะคะ1นิ้วครึ่งค่ะความกว้างของตรงนี้ก็3.5 นิ้วนะคะ3.5 นิ้วนะคะอันนี้ก็ที่เหลือก็ตามสะดวกเลยแล้วก็เราก็มาทำใต้กระเป๋าโค้งนิดนึงแล้วก็ใช้ไม้โค้งนะคะช่วยลากจุดๆๆๆๆๆเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าแค่นี้ค่ะคือไปขึ้นกระเป๋าจบแล้วนะโอเคไปเต้นกระเป๋าเสร็จแล้วก็มาต่อในแพ็คเกอร์กางเกงนะคะรอบแรกเพื่อนๆก็เอาตัวนี้มาก่อนขีดจุดๆๆๆๆเป็นเส้นลากไว้ก่อนนะคะสี่เหลี่ยมเส้นตรงนี้นะเชื่อมตรงหัวมนนะแล้วก็มาต่อด้วยด้านข้างด้านข้างเราก็เอาจากตรงหัวเนี่ยค่ะเนี่ยจากเส้นที่เราขีดเมื่อกี้เป็นสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นะอย่างนี้นะที่เราขีดไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาลากแบบนี้มาทำเป็นเส้นนี้เราต้องการความสูงอยู่ที่20.5เพื่อนก็เอามาถึงตรงนี้นะคะ20.5นะคะ20.5ก็คือ F นะคะ20.5พอได้ 20.5 เราต้องการความกว้างของฝั่งนี้เราก็มาวัดที่ด้านบนที่เราสีดไว้เมื่อกี้เอาความกว้างที่กว้างที่สุดในแพทเทิร์นก็จะเป็นตัว C1 กับ C2 นะคะ 8.8 แล้วก็มา 8.8 ปุ๊บแล้วก็มาขีดฝั่งนี้จึ๊บๆๆขีดไว้นะคะนะแล้วฝั่งนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วก็ขีด 8.8 จึ๊บๆๆขีดลากมาถึงตรงนี้เลย 8.8 จึ๊บๆๆเสร็จเราก็มาตีช่องนี้ค่ะให้ได้ 20.5 นิ้วเหมือนเดิมพอตีช่องตัวนี้เสร็จก็คือเราก็ได้สี่เหลี่ยมละสี่เหลี่ยมตรงๆนี้ใช่ไหมพอได้สี่เหลี่ยมตรงๆเสร็จเรามาต่อด้วยด้านข้างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตัวด้านข้างที่เราจะทำตัวโค้งเราต้องใช้ไม้ตัวนี้นะโค้งด้านบนอย่างเงี้ยค่ะเอาให้หัวด้านบนนี่เหลือประมาณ1เซนนะปึ๊บขีดมาเลยปึ๊บขีดโค้งมาขีดปึ๊บโค้งมาพอมาถึงตรงนี้เราเบรกเสร็จแล้วมาหักมาถึงตัว A เบรกแล้วเราก็มาหักไม้บรรทัดแล้วก็มาโค้งลงจึ๊บให้ตัวนี้เหลืออยู่ประมาณ1นิ้วนะคะประมาณเอ้ยไม่ใช่1เซนนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคพอเราได้ด้านข้างเสร็จเราเสร็จก่อนพอได้ด้านข้างเสร็จเรามาต่อด้วยขอบเอวด้านบนเพราะว่ากางเกงที่ทำเป็นขอบเอวดับเบิ้ลใช่ไหมเราต้องการขอบเอวตรงนี้3นิ้วเพื่อนก็ลากมา3นิ้วเอาตรงนี้3นิ้วตรงที่เราขีดสี่เหลี่ยมไว้นะ3นิ้วเสร็จแล้วก็มาขีดกั้นไว้นี่คือขอบเอว3นิ้วนะคะขอบเอวเราได้ละเสร็จละขอบเอวทีนี้เราจะมาเอาความกว้างของกระเป๋าเราจะมาไล่จากด้านข้างนี้ก่อนนะความกว้างของกระเป๋ามัน5นิ้วก็คือตัว J คือ5นิ้ว
เพื่อนเขาวัดออกมา5นิ้วเพื่อนก็ล็อกไว้นะคะแล้วความสูงของกระเป๋าเราก็มาตัวนี้ 3.5 นิ้วก็เป็นตัวเคนะคะ 3.5 นิ้วก็ตัวนี้เราก็มาถึงแล้วก็จึ๊กจึ๊กจึ๊กคือล็อกไว้ก่อนทีนี้เราก็มาไล่ฝั่งนี้เหมือนเดิมเท่ากันนะคะวัดตรงนี้มาให้ได้5นิ้ววัดตัวนี้มาให้ได้ 3.5 นิ้วแล้วเราก็มาขีดเป็นเส้นไว้ขีดเป็นเส้นไว้พอเราขีดเป็นเส้นไว้ปุ๊บเราก็มาขีดตรงเป็นร่องกระเป๋านี่เราคือได้กระเป๋าแล้วเห็นป่ะโอเคอันนี้คือเราจบสิ้นบนทีนี้เราจะมาเอาความยาวของเป้าความยาวของเป้าก็จะเป็นตัว E นะคะ E ก็คือ 11.2 นิ้วเพื่อนก็วัดจากด้านบนนี่ลงมาให้ได้ 11.2 นิ้วเป็น 11.2 เซน2มิล 11.2 มิลประมาณนี้นะคะเพื่อนก็ขีดไว้มาฝั่งนี้ให้ได้ 11.2 มิลเพื่อนขีดไว้เพื่อนเทเสร็จเพื่อนก็มาลากตัวนี้ต่อปึ๊บเสร็จเพื่อนก็จะได้เส้นที่3ลายที่3แล้วนะคะลายที่3คือลายสุดท้ายต่อเราจะมาเอาความกว้างของขาปลายขาเนี่ยความกว้างตัวนี้เราอยู่ที่ตัว i นะคะ i มันจะ 7.5 นิ้วเราก็มาวัดตรงนี้ให้ได้ 7.5 นิ้วพอได้ 7.5 นิ้วปุ๊บเราก็มาขีดล็อกตัวนี้ไว้พอขีดล็อกตัวนี้ไว้ปุ๊บเรามาเอาทําตัวเป้าตัวนี้ค่ะเห็นมั้ยคะต้องใช้ไม้โค้งนะจากที่เราล็อกไว้เมื่อกี้ด้านบนที่เราล็อกไว้ 7.5 ตรงนี้จำได้ไหมคะตัวนี้ 7.5 นะคะคือเราต้องมาล็อกตัวเนี้ยค่ะตัว A A 7.5 ใช้ปากกาล็อก B ความกว้างของสะโพก B แล้วก็ 7.5 แล้วก็ล็อกเสร็จเนี่ยที่ปากกาสีแดงนี่นะคะคือ 7.5 เสร็จเราก็มาเอาไม้โค้งเนี่ยค่ะมาโค้งตามงานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือโค้งรอบเดียวจบปุ๊บเสร็จก็คือได้เป้างานละออกมาก็จะเป็นเป้าเห็นไหมคะออกมาจะเป็นเป้านะคะพอเสร็จจากเป้าปุ๊บเรามาเก็บปลายขาตัวนี้ข้างในขาในนี่ตรงนี้เราต้องการ9นิ้วเนี่ยเราต้องการ9นิ้วเราก็ลากลงมาเลยค่ะ9นิ้วให้มันได้เลข9ก็9นิ้วก็คือ M นะคะ9นิ้วแพทเทิร์นชิ้นหน้าจบละแค่นี้ง่ายๆไม่ยากต่อไปแพทเทิร์นชิ้นหลังนี่คือชิ้นหน้านะคะจบแล้วนะคะชิ้นหน้าต่อไปแพทเทิร์นชิ้นหลังคือง่ายๆเลยเพื่อนเพิ่มไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเป้ามันนี่นะเพิ่มมาครึ่งนิ้วพอครึ่งนิ้วพอ เนี่ยค่ะเพิ่มมาครึ่งนิ้วพอเนี่ยค่ะครึ่งนิ้วนะเสร็จเพิ่มปุ๊บเพื่อนก็มาลากเอาไม้บรรทัดตัวนี้ให้อยู่มุมริมนี้นะแล้วก็กระดกขึ้นไปเพื่อนคือเพื่อนได้ชิ้นหลังแล้วค่ะนี่คือชิ้นหลังจบละชิ้นหลังจะสูงกว่าชิ้นหน้าแต่เวลาตัดคือตัวนี้คือตัดชิ้นหน้านะคะและอีกตัวนี้ก็คือชิ้นหลังชิ้นบนสุดเนี่ยคือชิ้นหลังแล้วก็ตัดชิ้นหลังนะกระดาษที่เราใช้ต้องใช้2ชิ้นประกบกันอย่างนี้นะโอเคนะคะไอตัวขอบบนอย่าเพิ่งตัดนะเดี๋ยวเรามาตัดพร้อมกันมันจะมีปัญหาเทคนิคอยู่ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะมาบอกขั้นตอนสุดท้ายมาค่ะมาเริ่มตัดกันเลยเพื่อนตัดมาถึงไอ้ตรง A นะที่เราเขียนไว้เมื่อกี้ A 7.5 เพื่อนหักออกไปก่อนอย่าเพิ่งตัดตะเลิดนะคะเบรกไว้ก่อนนะอย่าข้ามวีดีโอนะถ้าใครเพิ่งทำอ่ะมันจะงงกันนิดนึงมาถึงตรงนี้เห็นไหม A มาคะ A นะคะเบรกแล้วก็ตัดออกก่อนคือเก็บหัวด้านบนไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดเสร็จทีนี้เราจะมาตัดตัวบนก่อนด้านข้างอย่าเพิ่งนะคะตัวบนตัดได้เลยตัดประกบชิ้นคู่กันไปก่อนเราตัดชิ้นคู่เสร็จก็คือชิ้นคู่ก็คือชิ้นหลังเสร็จทีนี้เราจะมาตัดชิ้นหน้าที่เราล็อกไว้คือเส้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเลยจะเป็นชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังจะยาวชิ้นหน้าจะสั้นนะจะออกมาประมาณนี้นะเวลาเราตัดสินค้าจะประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะเสร็จทีนี้เราจะมาเนี่ยพับไอ้ตรงที่ขอบ3นิ้วเนี่ยค่ะพับลงไปอย่างนี้นะคะพับลงไปค่ะ
พอพับเสร็จนะคะเพื่อนก็มาตัดเลยพับเสร็จเพื่อนก็มาตัดตามโค้งที่แพ็คเกิลกางเกงที่เราทำไว้ไม่ต้องไปดูว่าเราทำอะไรไว้ด้านบนขอบนะเราจะมาเอาให้มันเท่ากันกับตัวเป้านี่ให้ด้านนี้เราก็ต้องมาให้เท่ากันกับตัวข้างนี่โอเคคืออะไรที่มันเหลืออยู่ตัดทิ้งไปเลยนี่ตัดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้หยักโค้งๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่เวลาเพื่อนพับเย็บขึ้นมามันก็จะออกมาเท่ากันเสมอกันเห็นไหมมันจะไม่มีสั้นยาวมันจะไม่มีสั้นยาวมันจะออกมาเท่ากันเลยแต่ถ้าเพื่อนๆตัดโค้งตามแพทเทิร์นที่เราทำไว้เมื่อกี้นี่นะที่มันโค้งๆอ่ะที่มันโค้งๆเมื่อกี้เวลาเพื่อนเย็บปุ๊บมันจะเย็บไม่ได้มันจะเหลือผ้ามันจะเหลือแล้วมันจะมีปัญหานี่คือเทคนิคเวลาทำอะไรที่เป็นขอบอยู่ในตัวจะทำกันนี่ก็คือชิ้นหน้านะคะนี่ก็คือชิ้นหลังแล้วนี่คือแพทเทิร์นกระเป๋าทั้งหมดก็คือจะใช้แค่นี้นะคะ